นางก็มีความคล้ายคลึงกับของแบรนด์หนึ่งนั่นเองนะฮะมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเกินราคาเรารู้สึกว่ารวมๆมันดีมากเลยในราคาแบบ600อ่ะทุกคนอันยูชิงกูดินนูชันนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะฮะไม่ใช่การรีวิวเครื่องสำอางนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริม IT นะฮะนั่นก็คือตรงนี้เลยนะฮะเป็นหูฟังนะครับของโยพินนะฮะอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโยพินเป็นหูฟังรุ่น QCY M18 นั่นเองนะครับนี่ตึงๆคือหน้าตาเนี่ยนางก็มีความคล้ายคลึงกับของแบรนด์หนึ่งนั่นเองนะฮะเราอยากรู้ว่าเขาจะดียังไงเพราะว่าอันเนี้ยหลักร้อยนะคะทุกคนประมาณ699นะก็อันนี้เราไปดูจากใน Shopee นะก็เลือกดูร้านที่ดีละกันนะมันก็จะมีร้านที่เป็น Official ด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้กันเราเนี่ยได้มีการไปดูรีวิวมานะครับเกี่ยวกับตัวนี้ซึ่งเขาเนี่ยรีวิวมาดีมากเลยอ่ะคือดีจนเราต้องกดสั่งตามอ่ะทุกคนมีความแบบอยากลองนะฮะพอฟังแล้วมันมีความอยากลองอ่ะทุกคนก็เลยลองซื้อมานั่นเองนะมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเกินราคามันสามารถปรับเสียงได้ปรับการสัมผัสได้เป็นระบบสัมผัสนะฮะสามารถปรับการสัมผัสได้สามารถปรับโหมดได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีแอปของนางเองจากการที่เราดูรีวิวมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ได้7ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีความแบบใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะฮะแพ็คเกจจิ้งก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะเป็นกล่องกระดาษชิ้นโอ้มาแบบนี้เลยเหรอคือน่าจะมีกล่องสวยๆหน่อยเนาะมาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะฮะนี่ก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสายชาร์จหรือเปล่าใช้สายชาร์จเป็น USB-C นะครับเขาก็จะมีสาย USB-C มาให้เราด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีความด้านๆหน่อยนะฮะตัวเคสเหรอหน้าฉันเองจ้าไม่ใช่คือเขาก็จะมีความเป็นผิวด้านนะฮะอันนี้นี่อ๋อได้อันนี้ก็จะมีสัญญาณสีเขียวขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็หูฟังก็จะเป็นแบบมีอย่างนี้ขึ้นมานะโฟกัสไม่ทันเด้อหูฟังก็จะมีมีแบบอย่างนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมกันก่อนอันนี้มีแมกเนตด้วยนะคะทุกคนสามารถแบบปิดเองได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อกับบลูทูธนะคะเราใช้เป็น iPhone นะครับทุกคนเราอยากรู้ว่าถ้าใช้กับ iPhone มันจะดีมั้ยวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยน่าจะเปิดปุ๊บแล้วก็หาบลูทูธนะครับทุกคน M18 นี่มันก็ขึ้นมาว่า M18 โอเคก็ทำการคอนเนคเรียบร้อยนะฮะสามารถดูแบตเตอรี่ได้นะคะว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่ดีไซน์เนี่ยมีความใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าก็จะมีแถบเป็นเหมือนแบบเส้นๆตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะลองใส่ปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักหูพอดีหูอยู่ระดับหนึ่งนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับตามที่เราดูรีวิวมาเขาบอกว่าแอป QCY ใน iOS น่ะมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะดีไหมสำหรับ iOS อ่ะทุกคนเราก็พยายามไปหาทางเชื่อมต่อ iPhone มานะแต่ว่ามันทำไม่ได้สักทีอย่างทุกคนเหมือนมาเสิร์ชไม่เราก็เลยปล่อยมันไปก่อนนะฮะค่อยมาแบบว่าหาวิธีที่หลังอะไรอย่างงี้ละกันนะทีนี้เราก็เลยไปลองฟังเพลงมานะทุกคนจะบอกว่าเสียงดีมากดีแบบประทับใจอ่ะเราอ่ะใช้หูฟังแบบทั้งหูฟังสายแล้วก็หูฟังแบบเป็น earpods แต่ว่าไม่ใช่ของ iPhone นะฮะคือมันก็จะมีความแบบไม่ค่อยเบสดังเท่าไหร่คือเบสไม่ค่อยจะตึมๆเท่าไหร่แต่เนี้ยเบสดีมากเบสแบบถ้าฟังเพลงในคอนน่ะคงมีความรู้สึกแบบสะเทือนหูอ่ะทุกคนมันมีความสะเทือนหูดีอ่ะดีมากเลยทุกคนเสียงมีความเบสไม่ใช่มีความแหลมตอนแรกคิดว่าถ้าหาว่ามันไม่ดีอ่ะจะไปส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยส่งต่อถูกๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมาทดลองแต่ประทับใจมากเลือกเสียงคือดีมากทุกคนแล้วก็เซ็นเซอร์ดีมากคือดึงออกปุ๊บอ่ะคือมันหยุดเพลงหยุดไปเลยนะฮะถ้ายังไงเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะเรื่องของแบบใช้ได้นานไหมเดี๋ยวเราลองใช้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอันยองทุกคนก็เราจะมาพูดอีกทีนึงเกี่ยวกับหูฟังไวเลสนะครับของ QCY นั่นเองนี่เลยตัวนี้นะครับปิงปองปิงปองนะ
สำหรับเราใช้มาแล้วนะฮะระยะนึงเลยแหละลองดูว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราชอบบ้างนั่นเองนะครับทุกคนตัว QCY เนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันของเขานะฮะชื่อแอปพลิเคชันว่า QCY เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถปรับแต่งหูฟังได้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยจะให้หูฟังเป็นเสียงเบสสูงไหมเยอะไหมมีเสียงเบสน้อยไหมหรือมีเสียงแบบเป็นโทนล็อกหรือจะเป็นโทนแบบมิวสิคอลหรืออะไรต่างๆนานาคือเขามีโทนให้ปรับเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถปรับได้ว่าแบบจะทัชสกรีน2ครั้งเป็นอะไรทัชสกรีน3ครั้งเป็นอะไรข้างนั้นข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการปรับแต่งได้เยอะมากแต่มันไม่สามารถทำได้ใน iPhone นะครับทุกคนเศร้ามากคือแอปพลิเคชันของนางอะใน iPhone อะมันหาไอตัวนี้ไม่เจอนะคะทุกคนคือเราไปดูตามช่องต่างๆเนี่ยบางช่องก็หาเจอบางช่องก็หาไม่เจอแล้วส่วนมากที่เขารีวิวอ่ะจะรีวิวกับ Android นะคะทุกคนเพราะว่า Android เนี่ยเชื่อมต่อเข้าแน่นอน 100% นะครับแต่ว่า iPhone เนี่ยก็คือเหมือนแบบต้องลุ้นว่าแบบเฮ้ยจะได้ไหมหรือจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราอ่ะตอนแรกก็พยายามแหละแต่พอหลังๆก็รู้สึกว่าช่างมันละกันเสียงปกติของนางอ่ะก็ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนดีอยู่แล้วมากๆไม่ต้องไปปรับเสียงอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเสียงมันมีความเบสแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราไม่ชอบเลยก็คือเวลาเราไปใช้เครื่องอื่นก็คือเราก็ต้องกดเชื่อมอยู่ตลอดนะฮะมันไม่สามารถเชื่อมได้อัตโนมัติอย่างที่เราเจอเนี่ยก็คือเราใช้อันเนี้ยไปเชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วพอเราออกจากคอมพิวเตอร์ปุ๊บเราจะมาเชื่อมกับของ iPhone เนี่ยมันก็ต้องกดเชื่อมใหม่นะฮะทุกคนก็คือเราจะต้องมากดConnectในบลูทูธอีก1รอบนะฮะแต่นอกนั้นดีหมดแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบเนี่ยก็คือระดับเสียงของเขาเราอ่ะเป็นคนฟังเพลงไม่ได้เสียงดังมากเพราะว่าเราชอบความแบบเปิดเพลงเหมือนเปิดเพลงคอๆเปิดเพลงไม่ได้ฟังจริงจังเปิดเพลงฟังแบบว่าค่อยๆไปอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเราชอบมากเพราะว่าแบบระดับเสียงมันโอเคนะครับก็อันนี้คือโดยรวมทั้งหมดที่เราชื่นชอบนะฮะเรารู้สึกว่ารวมๆมันดีมากเลยในราคาแบบ600อ่ะทุกคนใครที่กำลังหาหูฟังไวเลสใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูของ QCY ได้เพราะว่าเขามีหลายตัวด้วยกันนะฮะแต่ตัวที่เราใช้เนี่ยคือ QCY M18 นะครับทุกคนก็ลองไปดูได้โอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวจริงๆหูฟังนะครับไวเลสของ QCY M18 ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย